ที่นครซานฟรานซิสโกของประเทศสหรัฐมีปัญหาคลื่นความร้อนสูงมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะคุณนริศราคินิมานผู้สื่อข่าวของไทย PBS ช่วงนี้อยู่ที่ซานฟรานซิสโกและได้รายงานเข้ามาถึงการปรับตัวของประชาชนและการแจ้งประชาชนโดยภาครัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกานะคะเมืองที่มาร์คทเวนนักเขียนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในอเมริกาเคยบอกไว้ค่ะว่า The coldest winter I ever spent was a summer in San Francisco นี่เป็นความหนาวอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งก็คือฤดูร้อนในซานฟรานซิสโกนั่นเองเมืองที่มีอากาศดีๆนะคะแต่ว่าต้องมาเจอกับคลื่นความร้อนพวกเขาจะมีการปรับตัวอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นการสำรวจที่บริเวณสะพานโกลเด้นเกตนะคะปกติจากเดิมที่นักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อคลุมกันลมและความเย็นในช่วงหน้าร้อนเนื่องจากที่นี่ติดทะเลและได้รับอิทธิพลความหนาวเย็นจากมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ภาพที่เราเห็นค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สวมเสื้อยืดเสื้อกล้ามแต่งตัวสบายที่สุดบางส่วนต้องถอดเสื้อเดินไม่ต่างจากบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะหลายคนออกมานั่งด้านนอกพยายามสวมเสื้อผ้าที่เบาสบายจากการที่ได้สอบถามส่วนใหญ่ก็พยายามปรับตัวเพราะบางบ้านไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศนั้นค่อนข้างหายากค่ะ It's very shocking for San Franciscans to have this heat wave. We might get 100 degree day once a year or something, but it's very uncommon. And we get a fog here in the summertime because the cold air goes across the ocean and it brings fog in San Francisco. So the hotter it is inland, the colder it is in San Francisco. But this time the heat is everywhere and it's very hot. It's 93 degrees today. It was 116 degrees in a town not far away. So it's very shocking. The hot area of high pressure that's brought the heat wave, it's going to sink just a little bit more off to the south with some cooler air to the north. So คลื่นความร้อนสัปดาห์นี้นะคะที่ซานฟรานซิสโกทําลายสถิติที่เคยเกิดขึ้นค่ะจากอุณหภูมิในฤดูร้อนอยู่ที่ประมาณ 65 ถึง 75 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 18 ถึง 23 องศาเซลเซียสแต่ล่าสุดนะคะบางพื้นที่มากกว่า110องศาฟาเรนไฮต์หรือ43องศาเซลเซียสค่ะและระหว่างที่เราเดินสำรวจดิฉันก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับปรากฏการณ์คลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นค่ะโดยในข้อความมีรายละเอียดคร่าวๆนะคะขอให้ทุกคนประหยัดไฟเพราะว่ากลัวกริดไฟฟ้าจะรองรับไม่พอและส่งผลให้บางพื้นที่นั้นเกิดไฟดับค่ะนอกจากข่าวสารการแจ้งเตือนแล้วนะคะใครอยู่ที่นี่ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันแสดงสภาพอากาศที่นอกจากจะบอกข้อมูลอากาศณปัจจุบันมีการแจ้งเตือนจุดเสี่ยงยังมีลิงก์เชื่อมต่ออธิบายคำแนะนำในการดูแลตัวเองสัตว์เลี้ยงในช่วงของคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นค่ะคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นกลายเป็นภัยคุกคามรุนแรงในสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะคะมีรายงานจากองค์การสหประชาชาติพบว่าไฟป่าคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นถี่นั้นส่งผลต่อมลภาวะทางอากาศย่ำแย่กว่าเดิมและกระทบต่อระบบนิเวศด้วยนริศราคินิมานศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติรายงาน